จะรู้ได้ลองดูมาว่าจังหวะความรักของเธอกับฉันจะตรงกันจะผูกกันและรอจะเข้าจังหวะความรักดีๆแค่ไหนจะเป็นไงจะยังไงก็คงต้องรักกันดูสักทีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นเพราะคนเหล่านี้ครับในโฟกกราฟิกดีไซเนอร์ช่างฝันแต่เรียกช่างเพ้อฝันน่าจะเหมาะกว่าเพราะทำงานที่ไหนเขาก็เชิญออกตลอดและนี่คือทรงเป็นลูกอาเซียใหญ่แต่ดันอยากเป็นนักร้องชื่อดังส่วนนี่คือย่องนักดนตรีวงเคยดังไฮไฟที่ถูกนักร้องนำแยกวงไปเพื่อนรัก3คนนี้ชอบดนตรีเลยตัดสินใจตั้งค่ายเพลงร่วมกันที่ชั้น2ของบ้านโฟกซึ่งมี2สาวอาศัยอยู่สาวแรกพี่แจ๊บพี่สาวจอมยุ่งของโฟกมีหน้าที่ดูแลร้านกาแฟน้องป๊อปน้องสาวคนสุดท้องของบ้านที่ทั้งแสบทั้งซ่าเพียงออกทำงานเป็นพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่โฟกทั้งเกลียดทั้งกลัวเข้ากระดูกดำแต่เรื่องก็มาถึงตอนที่เพื่อน3คนนอนปรับทุกข์กันอยากกลับไปทำเรื่องสนุกแบบที่ฝันไว้ในวัยเด็กในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดค่ายเพลงค่ายเพลงพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ค่ายเพลงเล็กๆแต่ก็จะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะไปไหนเหนือใต้ออกตกทุกคนจะได้ยินแต่เพลงพวกเราเพราะว่าค่ายเพลงของเราเนี่ยนะจะคัดแต่คนที่มีความสามารถและหน้าตาดีครับแล้วถ้าหน้าตาไม่ดีแล้วมีความสามารถอ่ะไอ้ย่องไม่เป็นไรคือเดี๋ยวนี้นะเว้ยวงเดียวอ่ะถ้ามีคนหน้าตาดีคนเดียวเนี่ยนะดังแล้วดังแล้วก็แยกวงแล้วก็ทิ้งให้คนที่เหลือขโมยเพลงไปด้วยเฮ้ยถ้าฉันดังนะฉันไม่ทิ้งแกหรอกไอ้ย่องไม่ต้องห่วงเออถ้าอยู่วงเดียวกันเฮ้ยแกพูดงี้หมายความว่าไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ไอ้ย่องฉันเนี่ยขอแค่แกแต่งเพลงดีๆเพราะก็พอแล้วส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจอย่างพวกเรื่องเงินลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยไอ้จงจัดการคนเดียวหมดเลยใช่เฮ้ยนี่ยังไงวะฉันต้องออกให้แกคนเดียวเอ้ยสงทำไมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคือฉันกับไอ้ยองเนี่ยได้คุยกันแล้วว่าจะให้แกเนี่ยเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายเลยนะไม่งานเนี้ยนะถ้าเกิดไม่ลงทุนไม่ได้แล้วอาจจะได้เป็นถึงซูเปอร์สตาร์เลยซูเปอร์สตาร์เหรอเป็นซูเปอร์สตาร์ที่สบายๆนะหญิงตึงเลยเสียงตึงด้วยใจเย็นได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวพี่ส่องเซนเฮ้ยไอ้โฟกเอากี่บาทเขาบอกมาเลยเท่าไหร่สุดยอดนี่มาอะไรเนี่ยทำตายางซีหลอกตัดติ๊กเกอร์น้ำบัตรอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องปิ้งขนมปังมั้งขอสองแผ่นเครื่องซีหลอกอยากก็ลูกค้ามาก็ถามหาแต่จะให้ซีหลอกส่ะพี่ก็เลยซื้อเครื่องซีหลอกเนี่ยนะให้เป็นของขวัญวันเปิดร้านของโฟกไออืมใช่ดูสิพอซื้อปุ๊บนะงานเข้าเพียบเลยเนี่ยโอเคงานเข้าที่ผมลงมาเนี่ยกำลังจะบอกว่าจะไม่ทำร้านกราฟิกดีไซน์แล้วจะเปิดค่ายเพลงแทนเปิดค่ายเพลงเมื่อวานแกบอกว่าแกอยากจะเปิดร้านกราฟิกดีไซน์แล้ววันนี้แกก็บอกว่าแกจะเปิดค่ายเพลงแล้วพรุ่งนี้แกจะเปิดค่ายอะไรอีกฮะเปิดเครื่องก่อนดีกว่าเด้อพี่ป๊อกพี่จ๋าเขาสาซื้อเครื่องนี้มาให้แล้วอ่ะจะไปทำจริงๆเหรอก็ช่วยไม่ได้นี่คิดเองตลอดไอ้โฟกแกต้องทำอย่างงี้ไอ้โฟกแกต้องทำอย่างงี้ผมมีสิทธิ์ช่วยตัวเองบ้างไหมฮะมีต่อไปนี้แกอยากจะทำบ้านทำบอลเหลืองแกก็ไปทำไปเลยนะไม่ต้องมาให้ฉันเห็นก็ได้ถ้าไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องขึ้นไปชั้น2กันละกันหมายความว่าล่ะก็เพราะว่าชั้น2ที่เปิดค่ายเพลงไงโอ๊ยใครเขาจะยอมให้ใช้ที่ฟรีๆกันอย่างเงี้ยต้องคิดเงินอย่ามางกพี่แจ๊จะไม่คิดเลยเค้กเดือนละ 50,000 บาทขาดตัว 50,000 บาทก็ได้ได้เลยเฮ้ยไม่มีตังค์เหรอ 50,000ห้าหมื่นจะบ้าหรือไง
พยาบาลนี่คุณมาแปะอะไรร้านคนอื่นเขาเนี่ยใครพบมือถือเครื่องนี้ช่วยเอามาคืนที่ร้านพี่แจ๊ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวันก่อนมือถือฉันหายไปนะสิฉันว่าคนที่เก็บได้ก็คงเป็นคนแถวๆนี้แหละไม่รู้เมื่อไหร่จะได้คืนอีกอย่างที่บ้านไม่รู้จะโทรมาหรือเปล่าแล้วแขนเป็นอะไรมีผื่นแดงเต็มไปหมดเลยก็เมื่อวันก่อนไปโทรหาแม่ที่ตู้สาธารณะมาสิไม่รู้ในตู้นั้นเนี่ยนะเลี้ยงยุงไว้หรือไงยุงถึงได้เยอะขนาดนี้ความจริงแล้วเนี่ยไอ้โทรศัพท์ของคุณเออฉันดีใจด้วยนะดีใจอะไรเจอแล้วเหรอไม่ใช่ก็นายอุตส่าห์ถอยเครื่องซีล็อกมาแสดงว่านายเลิกดูถูกงานของนายแล้วใช่ไหมล่ะอันที่จริงนะฉันก็ว่างานดีไซน์อะไรของนายไม่ลุงหรอกว่านะนายสู้ไปตัดสติ๊กเกอร์เข้าเล่นทำนำบัตรอะไรอย่างนี้ดีกว่าฉันว่านะเหมาะหน้านายต้องเยอะแน่เดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะเฮ้ยใครไม่รู้ไม่เชื่อเว้ยมันเสร็จจะบ้องตื้นเนี่ยทำไมยังไม่มารับค่าขนมอีกละจ๊ะป๋าถามถึงค่าขนมป๋าถามถึงมีเสียเลี้ยงไอ้บ้องตื้นเนี่ยไอ้บ้องตื้นเป็นเด็กเสียฉันไปเช็คมาแล้วนะเว้ยเงินในบัญชีมีทั้งหมด20ล้านบาท20ล้านเฮ้ยไอ้ซุ้งเอาข้าวตลาดนี้ไปเลยแต่ฉันเบิกได้ 30,000 บาท 30,000 ค่าเช่าห้องไม่พอเลยค่าเช่าอะไรวะโอ้เปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยซุ้งน้อยไปเปล่าวะมันจะมากกว่านี้ก็ได้นะเว้ยแต่ว่าต้องให้เตี่ยเซ็นเองอะแต่ถ้าเตี่ยฉันรู้นะว่าเอาเงินมาเปิดค่ายเพลงอะฉันโดนต่อแน่ๆนะเว้ยต่อให้มันค่ายเพลงเว้ยเงินแค่ 30,000 น่ะได้คอมแค่เครื่องเดียวเองน้อยๆก็มี 3-4 แสนนะเว้ยเฮ้ยสงฉันว่านะแกให้เตี่ยแกต่อไปเถอะเพราะปกติไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้กับแกก่อนเลยเฮ้ย 30,000 บาทมันต้องได้บ้างสิวะกองสักชุดกีตาร์สักตัวกูเจิมด้วยนะเอากูเจิมตัวนึงเสียงอีกแล้วเสียงเสียงโทรศัพท์เสียงมาแล้วรับโทรศัพท์เออลุ้นแล้วนะฮัลโหลเตี่ยซื้อกูเจิมมาเลยตัวนึงแล้วแน่เปล่าไม่มีอะไรเตี่ยเออฮะจะต่อรู้เหรอแล้วแน่เออรู้แล้วเตี่ยเดี๋ยวรีบไปนะเออแค่นี้นะเออรู้แล้วโอ้ยเก่งอยู่ได้เฮ้เดี๋ยวฉันต้องรีบไปงานศพอากงแล้วเว้ยเฮ้ยสงไปงานศพอากงเหรอฉันรู้แล้วว่าเราจะหาเงินจากไหนสงเดี๋ยวอึ้มไปพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยววัวดูแลเองนะกินข้าวกินน้ำหน่อยเจ๊จุ้ยนะอ๋อเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับเฮียสวัสดีครับขอบคุณนะครับเฮียครับเชิญนะครับเฮียทำอะไรเสียจะตะโกนทำไมวะเดี๋ยวอื่นก็รู้หมดทำอะไรกูเห็นนะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเตี้ยจะตะโกนหาเตี้ยไอ้เสี้ยก็ตะโกนหาเตี้ยไงเตี้ยเอาเงินไปกินขนมอ่ะ10บาทเตี้ยเตี้ยตะโกนหาเตี้ยOh!